มโนเคราะห์นอครับตอนนี้อยู่ที่ปืนใหญ่ครับปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้งขนาด155มิลครับใช้ปฏิบัติการ3จังหวัดฮะที่เพชรบูรณ์พิษณุโลกเมืองเลยฮะที่เขาคอเนี่ยตั้งแต่ปี2511ปรับปรามคอมมินิสต์ฮะนี่คือลูกกระสุนครับเนี่ยเป็นฐานที่ท่องเที่ยวฮะเป็นฐานอิทธิฐานของทหารไว้ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายเขาอ้างว่าเป็นผู้ก่อการร้ายก็คนไทยเหมือนกันเนี่ยฆ่ากันเองสมัยนู้นอันนี้ซากรถแท็กเตอร์ที่ว่าโดนผู้ก่อการร้ายเผาเนี่ยตัวนี้ที่เขาสร้างทางขึ้นมาเนี่ยฮะเนี่ยถูกยิงทำลายนะครับสมัยก่อนเขาก็จะมีนะครับมีรถมีอะไรขึ้นมาทำทางขึ้นมานะฮะบนเขาก็โดนซุ่มโจมตีนะครับอันนี้ก็ฐานยิงอีกทีหนึ่งฮะพระพิรุณเสน่หาเป็นปืนกระสุนวิถีโค้งนะฮะใช้ยิงสนับสนุนนะลงไปข้างล่างยิงลงไปหาพวกก่อการร้ายครับนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าศึกษาใครว่างก็มาเขาคอเพชรบูรณ์ครับนี่เป็นเครื่องบินเล็กประเภทตรวจการนะสองที่นั่งนะปฏิบัติการที่เพชรบูรณ์พิโลกเลยนะครับอันนี้ก็ใช้ตรวจการแล้วก็คุ้มกันยานยนต์นะครับประมาณอันนี้ปืนกลเบาอันนี้เครื่องยิงลูกระเบิดคอครับเขาเรียกปืนคอ 4.2 นิ้วยิงได้ทีละ20นัดนะครับตัวนี้เนี่ยปืนโบราณจริงๆครับอยากให้มาเที่ยวกันครับมาศึกษาดูว่าเพราะอะไรคนไทยฆ่ากันนะเพราะอะไรมันมีที่มาที่ไปครับการกล่าวหากันเนี่ยระบบกล่าวหาบ้านเรามันแม่งมีตั้งแต่นู่นสมัยอยุธยามาแล้วกล่าวหากันเนี่ยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตายเยอะฆ่ากันตั้งแต่ปี2511มากล่าวหานักศึกษาก็2514อย่างเงี้ยตุลา1416ตายเป็นเบอร์เป็นหมื่นเข้าป่าเป็นคอมมิวนิสต์ไปเพราะว่าโดนกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็เลยเป็นซะเลยนะครับพวกสมัยก่อนนักศึกษาก็หอปากหอคอครับมนุษย์นอนขอกอครับว่างก็มาเที่ยวกันครับอยู่บนเขาคอนะฮะแหล่งท่องเที่ยวที่น่าศึกษาครับสวัสดีครับบุญรักษาคนดีครับ